เราก็ไม่มีใครรู้สาเหตุอะไรเลยเพราะปอไม่ได้บอกใครถูกไหมแล้วไอ้เกมมันก็เครียดมันก็กลัวว่าแบบเป็นเพราะมันหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นเพราะมันแบบทําให้แบบเป็นเพราะเกมทําอะไรไม่รู้ไงคือมันไม่รู้ไงว่าใครเขาทําอะไรเกมมันก็ไม่รู้ตัวว่ามันทําอะไรลงไปเพราะฉะนั้นแบบแล้วมันก็แคร์แกมากถ้าไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ต้องมาคิดว่าจะเป็นเพราะตัวเราพี่ก็บอกมันไปแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองทําอะไรก็ไปทําไกลๆหรือว่าหยุดการทํานั้นแต่แบบคือแบบเหมือนเพื่อนพี่คนนึงมากเหมือนเพื่อนสนิทพี่คนนึงมากคือแบบถ้าจะทำอ่ะอย่าให้เห็นได้ไหมคือแบบพี่ปอใจเย็นไปไกลๆอ่ะพี่ปอใจเย็นหรือว่าถ้าจะหยุดทำก็พี่ปอใจเย็นก็อยู่ด้วยกันได้ท่านกินแบนใจเย็นพี่ปอใจเย็นคือเอาจริงนะถ้าสมมติพี่ปอแบบไม่พอใจอะไรมันพี่ปอก็แบบบอกมันไปเลยเพราะมันก็เคลียร์อะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้นะว่าพี่ปอคือไม่อยากพูดกับใครไงแต่หนูขอโทษนะลูกเอ้ยกินกะเพรากินกะเพราอร่อยมันมีซ่อมเดี๋ยวถูกแทนใช่คือปอมันมีซ่อมอยู่เฮ้ยกินค่ะกินค่ะถ้าใครไม่เกี่ยวผมไม่อะไรอยู่แล้วไม่รวมกันนั่นแหละต้องไม่รวมกันครับพี่ก็จะไม่พูดเพราะว่าพี่พูดไปจะรู้สึกว่าตัวเองสอใส่เกือกมากแต่ว่าไม่แต่ว่าเป็นห่วงจริงแต่คือแบบถ้ามีคนมาคุยผมก็จะระบายเลยแล้วพี่ก็อยากแนะนำปอไม่ต้องตอบอะไรพี่ไม่ต้องรีแอคอะไรพี่แค่จะบอกว่าไปมองให้มันโล่งๆลูกพี่ก็บอกกับอีกฝ่ายหนึ่งไปอย่างนั้นเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำคิดว่าตัวเองไม่ได้อะไรก็ช่างมันแล้วก็มีความสุขไปแต่ละวันแต่มันก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าคนมันต้องเจอหน้าทุกวันก็แนะนำอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากวิธีที่จะปล่อยไปคือลองคุยกันถ้าสมมติว่าพร้อมที่จะคุยถ้าคิดว่าจิตใจพร้อมที่จะคุยใช่ถ้าผมพร้อมคุยกันผมคุยรู้แค่นี้ก็รู้แล้วทำอะไรได้อย่างน้อยที่สุดทางเรื่องที่สามมันทำอะไรไม่ได้ยิ้มแล้วกันความจริงที่โมระบายหนูฝืนยิ้มยิ้มนี่มันแฮปปี้นะใจยาแบบไม่ไงคือแบบเก็บไว้คนเดียวนะคือมันยังกั้นได้อยู่มันกั้นอยู่ตอนเนี้ยถ้าไม่อยู่จะยิ่งกว่านี้อีกโอ้น้ำแข็งจะเป็นพี่โตไงผมไปเป็นพี่โตดีกว่าพี่น้ำแข็งเหรอเปลี่ยนมาเป็นกินข้าวผัดกุ้งก็ได้ครับชอบพี่น้ำแข็งแค่คือเหมือนถ้าชอบเก็บแบบจะทนก่อนไงคือแบบแต่ถ้าทนไม่ไหวมันก็จะเป็นมันจะแรงมากบางครั้งก็อะไรไม่แรงแต่ก่อนเคลียร์ไปมันดีแต่ก่อนการซ้อมมันทำให้คนเข้าใจเร็วจริงแต่ก่อนพี่เป็นพวกเก็บนิดเลยแล้วพี่ไม่พูดแล้วมันอึดอัดแต่พี่ไม่ได้ระเบิดนะแต่พี่แค่อึดอัดถ้าไม่มีความสุขเดี๋ยวนี้พี่มีอะไรพี่เคลียร์จบถ้าพี่ไม่เคลียร์พี่คืออย่าพึ่งโอเคไม่ตอนนี้ไม่ได้เครียดแล้วคือพี่ปอจะขึ้นได้ทุกเมื่อเลยทุกคนก็เป็นห่วงเขาได้ปะครับเพราะทุกคนไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงลูกก็ไม่อยากให้พี่ปอเป็นคนเดิมอะไรงี้พี่ปอก็ยังเป็นคนเดิมก็ไม่ได้บอกว่าพี่ปอเปลี่ยนไปแม่คนเรามันต้องมีมันเป็นวงกลมมันมีอารมณ์หลายเข้าใจวันนี้มันอยากจะหันด้านตลกออกมาวันนี้มันอาจจะหันด้านโมโหโกรธมันว่ากันไม่ได้แต่ว่าอันนี้ทุกคนเข้าใจแต่ว่าก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปคนมันจะตกใจเอาใช่ไหมว่าแบบแต่ไม่เป็นไรนี่ไม่ซีเรียสแล้วพี่ก็รู้ว่าปอสามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ได้ได้เนี่ยแล้วแกได้จริงๆได้แกพูดแล้วได้กลัวมากว่าแกหยิบมีดมาพี่โดนจ้วงนี้โอ้ยไม่ทำแรงงูหรอกบอสลองไปทำอีกพี่ว่านะครับจะอาบน้ำก่อนไหมนั่นน่ะเป็นพี่ต่อก่อนครับรู้แหละพี่เดี๋ยวพี่ตามไปดูให้พี่ต่อเคยโมโหครั้งหนึ่งที่แบบอันนั้นไม่ให้โมโหเลยนะอันนั้นแค่แบบเครียดเรื่องเพลงตอนนั้นพี่ต้นยังไม่มาตอนนั้นกลัวจริงอะไรจริงวันนั้นเรื่องมาแล้วพี่ก็เป็นห่วงเพราะพี่รู้สึกว่าพี่กำลังพี่ว่าถ้าเกิดตอนนี้เจ้อยู่อ่ะเจ้สามารถดีลกับมันได้ตอนนั้นอารมณ์เฉยเฉยแล้วมีคนมาแบบมาไม่รู้อ่ะช่วงนั้นมันอารมณ์เปลี่ยนหน้าไมโครเวฟอ่ะตรงนี้แหละครับทุกคนงงอะไรแกเวลาเปิดไม่เคยคนขึ้นเลยขนาดนี้ตอนนั้นไงตอนที่ระเบิดตรงเนี้ยที่อารมณ์ไม่ดีนะตอนนี้อารมณ์ไม่ดีอย่ามาอะไรอย่างงี้โมโหแล้วนะโมโหแล้วนะแบบเสียงขึ้นแบบขึ้นเลยอะตลกตัวเองสักนิดได้ไหมหืมถามจะขึ้นไหมเนี่ยถามว่ามันเกี่ยวกับอะไรไอ้เรื่องที่โกรธไม่รู้ดิเดี๋ยวบอกเดี๋ยวสักวันมันต้องรู้แหละ
มันร้ายแรงมากหรอพี่ปอมันก็ไม่ร้ายแรงหรอกแต่เป็นคนไม่ชอบคนที่แบบคือนินทาได้เพราะว่าทุกคนต้องถูกนินทาใช่ไหมบนโลกเนี่ยแต่ว่าไปไกลๆหน่อยอ่ะแบบได้ยินอ่ะคือแบบวันนั้นที่ไอ้นี่ยังขึ้นเลยตอนที่เสื้อผ้าแล้วแบบพูดกันแบบคุณแล้วให้ได้ยินอ่ะแต่ว่าแบบเหมือนคุยกันแต่แบบนั่นแหละไม่ชอบให้คนแบบนินทาได้ยินอ่ะแต่คือนินทาได้ได้ได้พี่นะยอมรับว่าเคยนินทาทุกคนต้องถูกนินทาแต่ไม่ใช่ว่าไม่รับแต่คำว่านินทาไม่ได้หมายถึงแบบต้องด่าอย่างเดียวเนี่ยคือทั้งพูดถึงในทุกเรื่องเพราะว่าพี่ก็นินทาคนเหมือนกันทุกคนก็ต้องนินทาอยู่แล้วพี่ก็เคยนินทาหนูถูกไหมใช่หนูก็เคยนินทาพี่แต่หนูเป็นคนที่แบบแต่ก่อนนะอยากพูดอะไรตรงๆมากแต่เดี๋ยวนี้หนูไม่พูดเลยหนูที่หนูเก็บแต่นันตี้แบบเปลี่ยนแบบตอนเนี้ยตอนแรกบอกตรงๆที่แบบไม่อยากคุยกับนัตตี้คุยแล้วมันจะอารมณ์เสียขอบคุณนะคะแต่ตอนนี้แบบรักนัตตี้แล้วตอนเนี้ยดีใจจังอค่ะพี่อ้นค่ะบัดดี้เราเป็นผู้ปรับเปลี่ยนนิสัยของเราแหละ Love you เหมือนถ้าพี่แบบถ้ามีความสุขก็จะมีความสุขเวอร์แต่ถ้าอารมณ์เสียก็อารมณ์เสียง่ายอ่ะเป็นคนเส้นตื้นในทุกเรื่องมันไม่ตื้นนะพี่มันน่ากลัวฮะเพื่อนเป็นคนที่ชอบตอบเสียงแข็งๆเป็นปะแปลกเนาะพี่กินเขาไม่เอากระเพาะปลามาหรอกนี่หลายๆคนชอบมาด่าว่าเวลาคุยด้วยแล้วไม่อยากคุยด้วยเพราะว่าพอถามมาแล้วตอบแข็งๆกลับอ้าวอะไรอ่ะแต่พี่กินผมว่านั่งตรงนี้ก็ได้นะคะก็เข้าใจพี่ต้นนะวันนี้ก็ดีอ่ะก็คือมันเหมือนรู้จักกันแล้วอ่ะคือตอนแรกเข้ามาก็กลัวกลัวเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โอเคหมดแล้วเราเข้ามากลัวตอนแรกเหมือนพี่ต้นยังไม่เปิดเท่าไหร่อ่ะแต่ตอนนี้คือแบบวิกเนี่ยรู้สึกดีกับพี่ต้นมากๆแต่เขาบอกว่าไอ้คนที่พี่โปรดก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวดีกินถูกปะทำไมเขาบอกว่าอันเนี้ยให้ไปใส่ไว้ในตู้เลยไม่มีค่ะปันเงินไม่มีค่ะเงินขาดตัวเองไงบอกน้องๆด้วยครับเออนัตตี้เก่งว่ะใครมีอะไรเดี๋ยวนะสองคนใช่ไหมฟังพี่ไม่ได้ยินอะไรนัตตี้อย่าคาดเดาแล้วก็ห้ามไปพูดกับคนนั้นนะอย่าไปเดาเลยนัตตี้รู้ไปหนูก็ไม่รู้นี่พี่พูดถึงใครยิ่งถ้านัตตี้ไปพูดอะไรนะมันจะยิ่งเหมือนทำให้แย่ลงค่ะพี่พี่พร้อมเดี๋ยวพี่ถ้าพี่พร้อมเดี๋ยวพี่จะเปิดตัวเลยครับมานี่มาแรงก็ตรงนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องไปเครียดมากพี่ปอนอย่างรู้เงี้ยผู้หญิงมีแค่5คนใช่ป่ะคือบางทีอ่ะแบบบางทีหนูยังคนเราอ่ะชนหนูยังไม่เห็นอะไรบางมันเปลี่ยนไปเกินกว่าที่จะแบบไม่รู้อ่ะจากคนที่เคยว่าดีที่สุดมันอาจจะแบบแย่ที่สุดอะไรเป็นอะไรวะเนี่ยเหมือนคนเหมือนคนบ้าเขาก็ไม่ใช่ว่าดีที่สุดว่าเป็นคนเลวที่สุดนะแต่จะบอกว่าการที่ทำให้คนรักอ่ะยังรับไม่ได้การที่ทำให้คนรักมันยากเหมือนสร้างตึกค่อยๆสร้างใช่แต่พังเมื่อไหร่แวบเดียวทำให้พังได้อย่างตอนนี้ทำให้ปอเกลียดทำให้ใครเกลียดก็ทำได้เข้าใจใช่ไหมแต่คือผมอ่ะไม่เกลียดหรอกแต่คือแค่มันอารมณ์เสียหนูกลัวคนที่พี่โกรธจะมาถามหนูงานเข้าตอนนั้นอ่ะที่บอกว่าเกลียดมันรู้สึกแบบไม่รู้อ่ะอยากระบายออกไปอ่ะพูดหอแต่ที่จริงหอแต่ว่าบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าเขาคงไม่รู้สึกอะไรจะออกไปหรอกเพราะว่า80ถึง 90% ของคือคนเรามันมี2ด้านอยู่แล้วแหละ80ถึง 90% น่ะเราใช้ด้านดีส่วน 10% น่ะ 10% ที่มันเลวมันก็ต้องมีบ้างไงซึ่งแบบมาเรื่องนี้คือที่ผมยังไม่พูดเนี่ยผมจะรอไปเรื่อยก็รอไปก่อนรอคิดว่าถ้าเกิดรอแล้วดีกว่าก็รอใช่อย่าไปรีบอย่าไปเร่งอะไรคือแบบถ้าสมมติคิดที่จะรอแล้วสะสมมันไปเรื่อยแล้วปล่อยทีเดียวใช่ไหมไม่พี่ไม่ได้ไม่ถ้าเกิดพี่ไม่ได้คิดว่าการที่แบ
รอให้มันดีขึ้นด้วยคือแบบถ้าสมมติเราดูไปเรื่อยเออดีขึ้นความรู้สึกเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยก็มันก็จะดีขึ้นเองแหละพี่ว่าเพราะพี่ก็เคยแบบโกรธคนมากๆมากๆแล้วตอนนี้ก็เฉยๆแล้วอะหรือว่าพี่อะเป็นคนที่เก่งมากอะแบบมีอะไรก็ไม่พูดนะครับอย่างหนูเนี้ยหนูก็เป็นคนเก็บอารมณ์นะพี่แต่ว่าเวลาที่สองสี่เจ็ดเก้าอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูก็อยากให้เข้าใจว่าแบบเข้าใจว่าเนี่ยพี่น้อยใจรู้ป่ะมีบางอารมณ์ที่แบบอยากจะไปคุยกับไอ้พระแพรให้รู้ป่ะว่าแบบเนี่ยทำอย่างเงี้ยเข้าใจน้องหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะแบ่งพักเพราะแบบแต่ว่ามันก็ต้องเข้าใจนัตตี้ใช่ไหมว่านัตตี้ก็เป็นคนเดียวที่ไม่ได้อยู่แล้วแบบเวลาเขาเล่นกันเนี้ยโอ้แก๊งเหนือกอดกันทิ้งนัตตี้เอาไว้คือเข้าใจใช่ไหมคือต้องเข้าใจความรู้สึกนั้นก็อยากจะคุยให้แต่ชอบชมอ่ะชมกันสี่คนเลยแบบนี้บางทีก็แบบเหมือนมันก็เป็นอารมณ์ที่แบบหนูรู้ว่านัตตี้ไม่ต้องไปคุยกับใครในห้องผู้หญิงนะเรื่องนี้แม่คุยแล้วเขาถามเขาก็กดหนูไปดีทีไม่แล้วหนูบอกหนูไม่รู้ไม่คุยอะไรไม่พี่ฉันอุ่นนานไปนี่เธอไม่พี่ต้นหนูพูดจริงอะไรจริงหิวพี่กินไหมไม่ซ้อมเล่าไปนอนมาเอายาแก้ปวดเปล่าโอ้พี่กดหน้าป่วยพี่เป็นคนที่กดรุนแรงที่สุดในบ้านเล่นใหญ่เบอร์ใหญ่ครับเบอร์ใหญ่ครับมีเลนเสียงก็ต้องมีเลนของอารมณ์เลนอารมณ์กว้างใช่อารมณ์เลนอารมณ์กว้างแต่ปกติถ้าแบบถ้าไม่รู้จักสนิทกันอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่เงียบมากประวัติกันแหละตอนเข้าบ้านมาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแม้แต่ที่จริงพี่ไม่ใช่เป็นคนเงียบอยู่แล้วเพื่อนที่โรงเรียนก็รู้อะหนูว่าแบบคนที่แต่พี่เป็นคนขี้อายนะบางทีคนที่แบบบางทีคนที่เขาทำให้พี่โกรธใช่ไหมเขาอาจจะแบบรักพี่อะไรอย่างงี้เปล่าไม่ไงคือเขาอาจจะแกล้งเล่นๆอะไรอย่างงี้ไง